ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็หนุ่มเกษตรก็ไม่ได้แบบรวบรวมไว้ในคลิปเดียวเนาะนะครับก็จะต่ออีกนะครับผมคลิปนี้เอาให้จบๆไปเลยเนาะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสติงนะครับหางปลากระเบนเนาะซึ่งต้นมันใหญ่ใหญ่แล้วก็การให้ลูกนะครับผมการเกิดหน่อใหม่นะครับเกิดลูกเกิดหน่อแหนงนะครับผมช้านะช้ามากเลยนะครับหนุ่มเกษตรก็จะมาเอาขึ้นนะครับเอาต้นนี้ขึ้นนะงัดให้ดูใต้ล่างมันนะครับผมสงสัยไข่น่าจะเยอะนะครับเนี่ยสติงเลยนะครับหางปลากระเบนเนี่ยน่าจะเยอะนะครับผมใหญ่อย่างนี้น่าจะเยอะเดี๋ยวตามไปดูตามไปชมกันครับผมว่าจะเยอะขนาดไหนเลื่อนเลยนะครับผมพร้อมที่จะแตกครับนะครับซึ่งปลูกไว้เป็นปีนะครับเป็นปีหลายปีเนาะกว่าจะได้แต่ละหนอนะครับกว่าจะแทงขึ้นมาแต่ละหนอบางทีเราเลี้ยงไม่ดีนะครับผมเราไม่มีเวลาดูแลมันก็จะเสียเวลาเปล่าๆนะครับผมแต่ที่เราจะได้แบบจำนวนที่เยอะเนาะแทนที่จะได้แบบแบ่งปันเนาะให้กับเพื่อนๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับผมดังนั้นหนุ่มเกษตรก็แนะนำนะครับให้ใช้วิธีนี้ซึ่งต้นใหญ่มากนะครับต้นนี้หนุ่มเกษตรตั้งแต่หนุ่มเกษตรมาอยู่ก็เห็นแล้วนะครับผมก็เป็นต้นใหญ่ขนาดนี้ละนะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้สายพันธุ์ยังไม่ได้ขยายนะครับผมขยายยังไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าทำแบบวิธีที่เราเก็บไข่แบบนี้นะครับผมมันจะขยายได้ไวเนาะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้จะด่างด้วยนะครับผมอโลโกเซียมาลายจะด่างประปรายนะครับด่างนิดนึงแต่ว่าไข่นะเต็มที่เลยเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันกอใหญ่นะครับ3ต้นมันรวมกันนะครับแล้วก็ต้นเล็กนะครับผมยังไม่ขึ้นเนาะในไหนก็เราก็จะปลูกอยู่แล้วนะครับผมเสียก็เลยต้องหาไข่ดูแต่ก็ได้เยอะพอที่จะไปชําแล้วแหละนะครับผมก่อนหน้านี้แล้วจะมีอีกไหมขึ้นแล้วไงนิ้วหักซะแล้วอันนี้น่าจะไม่ได้อะไรไม่สมบูรณ์ไข่ต้องไข่ใบใหญ่ๆกลมๆจะแน่นอนส่วนตัวยานะครับผมหนุ่มเกษตรก็จะใช้ตัวยาตัวนี้ก่อนนะครับผมกันเชื้อรานะครับกันเชื้อราในดินนะครับได้ผลดีด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะชำนะครับชำต้นไม้ชนิดต่างๆนะครับผมหนุ่มเกษตรก็จะใช้ตัวนี้นะครับใส่ประมาณนั้นครึ่งช้อนชานะครับผมแล้วก็ผสมน้ำนะครับผมแล้วก็ไปฉีดใส่หน้าดินที่เราปลูกไว้เนาะวิธีแก้นะครับผมแนะนำแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับพี่เพื่อนนะครับมีไม้อย่างเช่นอโลกาเซียนะครับผมถ้าเราซื้อมาใหม่แล้ว
ลำต้นเขาเปื่อยนะครับตรงโคนรู้สึกว่าเปื่อยหรือว่าใบเนี่ยใบไหม้ใบเปื่อยนะครับพวกใบพวกก้านเปื่อยนะครับผมให้พี่เพื่อนนะครับทำวิธีนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราทำแล้วมันจะตายมันไม่ตายนะครับผมเรายิ่งจะช่วยนะครับช่วยให้เขาได้หายเปื่อยแล้วก็ช่วยให้รอดตายได้เนาะนะครับจะทำด้วยวิธีนี้นะครับซึ่งน้องแฟงนะครับเป็นคนสาธิตได้ทำให้ดูเนี่ยนะครับเราขุดดินเอามือล้วงดินแล้วก็ถอนต้นไม้ขึ้นมามาเช็คดูพวกระบบรากนะครับผมเช็คดูพวกระบบรากว่ารากเขาเปื่อยไหมนะครับผมซึ่งสาเหตุมันเป็นเพราะดินนะครับดินที่เราปรุงมาใหม่แล้วก็เพิ่งมาปลูกแล้วซึ่งมันกระทบด้วยการขนส่งหรือการแพ็คมานะครับไม้เรามันโทรมนะครับผมแล้วรีบเอามาปลูกใส่เนื้อดินที่เราปรุงนะครับดินโปร่งนะครับดินโปร่งก็เป็นได้นะครับผมอันนี้ลุงเกษตรปรุงดินอย่างดีนะครับผมแต่ก็ทำให้อาลูกเสียตัวนี้นะครับผมรากเปื่อยแล้วก็ลำต้นเปื่อยนะครับก้านนะครับส่งผลไปถึงใบนะครับวิธีแก้แบบง่ายๆนะครับผมน้ำยอกเอาน้ำบ่งเลยก็จะใช้วิธีนี้นะครับผมก็จะเอาใช้มือล้วงดินขึ้นมาถอนต้นไม้ขึ้นมาค่อยๆทำนะครับผมแล้วมาเช็คดูรากเรามาสังเกตว่าพวกระบบรากนะเขาจะเปื่อยนะครับถ้าต้นไหนมันมีเมล็ดหรือว่ามีลูกมีไข่นะครับเราก็สามารถแยกไข่แล้วเอาไปปลูกอีกทีนึงเนี่ยเปื่อยประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเปื่อยเน่าแล้วทีนี้มาเช็คดูดินดูเช็คดินดูนะครับผมแน่นมากดินแน่นนะครับดินแน่นจะทำให้พวกระบบรากนะครับเขาไม่สามารถที่จะเติบโตได้นะครับผมเนี่ยเราก็พยายามกลับหน้าดินนะครับทำให้ดินเราโปร่งแล้วก็ไม่แน่นเนาะเนี่ยทำให้ประมาณนี้นะครับผมมีวิธีแก้ประมาณนี้นะครับลุงเกษตรทำนะครับผมได้ผลดีนะครับเราไม่ต้องไปหาใช้ยาอะไรมากมายนะครับการใช้ยามากก็ไม่ช่วยให้ต้นไม้เราดีขึ้นโอเคก็แต่ทำประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องไปรดน้ำเพราะว่าดินเรามันเปียกมันเปียกมันชื้นอยู่แล้วนะครับผมมันชื้นอยู่แล้วเนี่ยพวกระบบรากเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราไม่แก้แบบนี้นะครับผมรับรองว่าเปื่อยนะครับเนี่ยระบบรากเปื่อยเลยเนี่ยตรงเศษก็จะพลิกดินนะครับพลิกหน้าดินเหมือนคล้ายๆแบบพรวนดินให้มันดินเราจะไม่แน่นนะครับผมถ้าแน่นนะครับต้นไม้เรายิ่งอ่อนแออยู่นะครับระบบรากก็ไปไหนไม่ได้นะครับผมก็จะอมความชื้นอยู่อย่างนั้นนะครับขยับตัวไม่ได้แล้วก็ช่วยเขานะครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการเพาะไข่เราหรือว่าชำไข่เราที่เราเก็บไข่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหางปลากระเบนนะครับสติงเลย์หรือว่าโลกาเซียไอนอมบิลิตนะครับผมหรือว่าจะเป็นต้นแค่นี้ก็มีไข่ซีเวอร์ดากอนนะครับผมมีหลายชนิดเหมือนกันโอเคเดี๋ยวตามไปชมกันครับวันนี้บรรยากาศก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เนาะบรรยากาศกำลังพอดีเลยนะครับผมตอนนี้เวลาก็5 โมง 14 นาทีนะครับผมหนุ่มเกษตรก็พยายามนะครับหาข้อมูลดีๆนะครับเพื่อที่จะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเพื่อนนะครับผมเล็กๆน้อยๆเนาะสามารถพลิกแพงได้นะครับพลิกแพงแก้ไขปัญหาได้เนาะนะครับในเมื่อต้นไม้เราโทรมหรือลำต้นเปื่อยเน่าเราก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับผมมืดแล้วนะครับผมตอนนี้มัน5 โมง 35เนาะนะครับเราก็ปิดม่านด้านบนนะครับปิดหมดเลยนะครับด้านข้างด้านบนปิดหมดก็จะทำประมาณนี้นะครับให้น้องแหม่มปฏิบัติให้ดูเนาะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของลากระเบนนะครับโลกาเซียสติงเลย์เหรอประมาณนั้นเนาะลุงเกษตรก็เรียกถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับขออภัยด้วยนะครับก็จะประมาณนี้พอเราปลูกแบบนี้เสร็จเนาะนะครับเราก็จะเอาดินโรยหน้าเนาะดินที่เราเตรียมไว้นะครับผมโรยหน้าโรยหน้าแล้วก็เอาน้ำนะครับ
มาพรมไม่ต้องให้แฉะนะครับผมถ้าแฉะมากนะครับหัวมันจะเน่านะครับผมก็ดินเนาะลืมแนะนำดินไปเลยพวกดินลุงเกษตรก็ใช้นะครับขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวแล้วก็เพอร์ไลท์นะครับมันมีของเก่าอยู่ก็เลยใช้ของเก่าไปก่อนส่วนพี่เพื่อนไม่มีขุยมะพร้าวก็ใช้พิษมอสนะครับพิษมอสผสมเพอร์ไลท์ก็ได้นะครับผมหรือจะดินเปล่าดินร่วนซุยนะครับผมก็จะประมาณนี้โอเคหลังจากนั้นเราก็จะใช้ดินนับหนึ่งนะครับผมใช้ดินคลุมโปะหน้าสักหน่อยใช้ดินตัวไหนก็ได้นะครับไม่ต้องให้หนานะครับผมไม่ต้องให้หนาโรยพอทำประมาณแบบนี้เสร็จเนาะเราก็ใช้น้ำเปล่านะครับแต่ลุงเกษตรจะมีน้ำยานะครับน้ำยาชนิดที่ป้องกันพวกเชื้อรานะครับบางทีเรานำไปอบแล้วบางทีพวกเชื้อรานะครับผมมันมาเกาะตามเนื้อดินเรานะครับยิ่งพวกขุยมะพร้าวพวกพินมอสประมาณนั้นก็เชื้อรานะครับก็จะมาเกาะตามเนื้อดินเรานะครับซึ่งจะทำให้ไม้เมล็ดนะครับพืชผักนะครับเมล็ดอโลกาเซียเราเนี่ยที่เราปลูกเนี่ยนะครับผมเปื่อยเน่านะครับติดเชื้อราเสียได้เนาะคงหมดแล้วมั้งนี่ทำประมาณนี้นะครับผมทิ้งไปเลยทิ้งไทยไปเลยว่าประมาณทัก15วันเรามาดูนะครับโอ้โหเยอะแยะเลยผสมคลุกเคล้ากันไปเราจะใช้พวกยากันเชื้อรานะครับแทนน้ำเลยก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องให้แฉะมากนะครับผมให้แบบชุ่มๆนิดนึงวันนี้ก็ทำไว้หลายชนิดนะครับผมอโลคาเซียทั้งนั้นเลยเสร็จหมดแล้วนะครับผมก็เขียนชื่อไว้เนาะหลังจากนั้นก็นำมาอบนะครับผมจะเป็นโรงเรือนนะครับโรงอบต้นกล้านะครับหรือว่าไม้ตัดชำของลุงเกษตรนะครับอันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้พวกนี้ก็จะไม้ชำด้วยข้อหมดนะครับเช็คสตรอเบอรี่เช็คว่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้อัปเดตให้พี่เพื่อนดูนะครับคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้หนุ่มเกษตรนะครับได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ